ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Deep This is Deep อีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาลองเล่นแกะลองลิปสติกกันนั่นเองค่ะเป็นรุ่นที่ออกมานานประมาณหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อมาลองเนาะลิปตัวที่ดิพูดถึงก็เป็นลิปตัวนี้เลยนะคะเป็น for you too รุ่น my made gloss and matte lipstick นั่นเองค่ะเป็นรุ่น2หัวนะคะก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นสีลิปนะคะเนื้อแมตต์กับฝั่งหนึ่งจะเป็นกรอสนั่นเองค่ะตัวที่ดิปได้มานะคะเป็น number 05นะคะทุกคนชื่อสีว่า sweet heart นั่นเองค่ะก็ยังไงขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งเนาะยังไม่ได้แกะซีลเลยกะว่ามาลองไปพร้อมเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะตัวนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด15เฉดสีนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปลองเลือกใช้ตามใจชอบตามสีที่เพื่อนๆชอบกันได้เลยนะแกะซีลออกแล้วหน้าตาแท่งของเขาก็จะเปลือยๆแบบนี้นะคะมีชื่อแบรนด์นะคะอยู่ที่ด้านขวดนะคะแล้วก็เขียนบอกว่าฝั่งนึงเป็นแมตต์ฝั่งนึงเป็นกลอสเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็นัมเบอร์สีเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะเขียนชื่อสีบอกแล้วก็นัมเบอร์บอกนั่นเองค่ะหัวแปรงที่ทาก็จะเป็นหัวแปรงจิ้มจุ่มทั่วไปเลยนะคะเป็นสีฟิลนูดๆเลยทุกคนเนื้อจะฟิลแบบว่าแมตต์นะคะแต่ว่าทาไปตอนแรกเนี่ยก็จะให้ฟิลเงาๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ฝั่งกลอสนะคะจะเป็นแปรงฟิลผู้กันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าทาแยกไปก็จะเป็นกลอสใสๆธรรมดาแบบนี้แหละนะแล้วก็ถ้าจะทาตัวกลอสทับนะคะก็ต้องรอให้เจ้าเนื้อแมตต์เนี่ยแห้งสนิทดีก่อนนะคะตัดสินใจเลือกสีโทนนูดมาอีกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราทาลิปเราเป็นคนชอบทาหลายๆเลเยอร์นะคะแล้วก็ชอบให้มีลิปแบบว่าสีโทนนูดอะลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเติมสีโทนแดงโทนส้มซ้ำอีกทีนะคะนูดแบบนูดเลยทุกคนนูดอ่อนเลยก็คือถ้าเพื่อนๆขอบปากคำมากๆดีคิดว่าต้องลงทับหลายเลเยอร์หน่อยอะอย่างของดิฟเนี่ยตรงขอบปากด้านข้างสองข้างตรงเนี้ยค่ะต้องลงย้ำสีเพิ่มนะคะแล้วก็ด้านบนเหมือนกันหนาดลงสองเลเยอร์ยังแบบว่ายังกบได้ไม่หมดอะตัวสีเขาอ่อนมากๆค่ะวันนี้เป็นนูดที่อ่อนมากๆเลยส่วนตัวรู้สึกว่าตัวแมตต์มันแห้งช้ามากแล้วก็มันยังมีความเงาอยู่มันไม่ได้เป็นแมตต์ขนาดนั้นแม้กระทั่งตรงมือค่ะมันยังแบบว่ายังมีความช้ำๆอยู่เพราะว่าดิปรอมาประมาณแบบ2นาทีแล้วอะความช้ำอ่ะให้มากๆเลยนะแต่ว่าในระหว่างที่รออ่ะมันกลายเป็นเหมือนกับว่าแปรงอะค่ะมันกลายไปติดสีของเนื้อแมตต์มาด้วยเพราะทั้งที่ดิปรอนานระยะหนึ่งแล้วทำไมมันดูเหมือนไม่แห้งไม่เซตตัวให้ดิปสักทีอ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นทำให้สีลงไปอยู่ในกลอสหมดเลยแต่จริงๆก็คือมันใช้คู่กันอยู่แล้วมันไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าส่วนตัวอันเนี้ยคือรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช้เวลาในการแห้งนานขนาดนั้นไหมแล้วก็พอทากลอสแล้วอ่ะสวยกลอสช่างไม่หนึบแล้วก็เนื้อตัวที่เป็นเนื้อแมตต์อ่ะมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเลยอะค่ะคือมันไม่ได้แมตต์แห้งไปเลยแต่ว่าในจังหวะที่มันไม่ได้แมตต์แห้งไปเลยในความดีของมันมันทำให้เวลามาลงกลอสต่ออ่ะมันใช้งานยากขึ้นนะคะในจุดที่อันนี้สำหรับที่ดิบลองแกะลองในทันทีนะใครที่ใช้แล้วเป็นยังไงบอกดิบด้วยนะคะในส่วนของสีรู้สึกว่าไม่ได้ผิดหวังเพราะว่าตั้งใจเลือกสีนี้มาแล้วก็อยากให้มันเป็นโทนนูดแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าคนที่มีขอบปากที่เข้มกว่านี้อาจจะต้องลงหลายเลเยอร์หรือว่ามันอาจจะไม่กลบสนิทก็หลังจากที่แกะเล่นแกะลองไปแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอให้ดิบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ดิบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ